ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีอีกครั้งไม่ได้เจอกันมาตั้งนานกับพบกับผมมิสเตอร์ริเดลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้หลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปมานานแสนนานผมก็มาพบกับเกมนี้คาบาวเอ็มผมว่าจะมาล่าบอสโชว์ซะหน่อยก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าในแมปพอร์ทัสเฟอร์ลัมเราจะเจอบอสกันสักกี่ตัวนี่ดาไปดูกันเลยเนาะใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วจะดรอปอะไรให้จะดรอปอะไรให้ไม่มีอะไรเลยป่ะล่าต่อเฮ้ยหุ่นยนต์วะแนวเดียวกันเลยผมมาล่าบอสทำอาชีพเมนต์นะฮะล่าร้อยตัวได้อะไรวะได้เลือด7ป่ะ6หรือ7นั่นแหละเลือดถาวรแต่อย่างละร้อยนะก็นานอยู่เลยกว่าจะครบแล้วมันไม่ได้เจอตลอดด้วยไงเจอแบบนานๆตัวอย่างเงี้ยดรอปอะไรไหมของโง่ๆครับไอ้รถถังอีกแล้วตีไว้ก่อนเลยจองๆเผื่อมีคนมาถ้าคนมามันต้องไม่ได้หรอกมันได้คนเดียวส่วนมากบอสพวกนี้มันจะให้แค่ของบวก7กับไอ้โพชั่นออฟลักผมก็มาหาพวกนี้แหละมาขยันคอลเลกชันไปอีกแหละผมสายคอลเลกชันเหมือนเดิมเกมนู้นก็สายคอลเลกชันเกมนี้ก็สายคอลเลกชันก็ไม่ติดว่าผมติดสุ่มกาชานะผมคงมีของเยอะกว่านี้ไปละของทั้งตัวจริงๆราคามูลค่าไม่ถึงหมื่นแต่ที่สุ่มกาชาไปเนี่ยครึ่งแสนไม่มีอะไรเหมือนเดิมโหแล้วก็จะล่าถึงแนว49อีกนานเลยใช้เวลาประมาณชั่วโมงต่อรอบอ่ะขึ้นอยู่ก็เจอบอสหรือเปล่าด้วยนะถ้าไม่เจอบอสเลยก็ประมาณ10นาทีก็เสร็จละไอเทมอะไรที่มันเป็นไอเทมขยายจริงผมก็จะย่อยไประหว่างทางแล้วเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูนะตั้งแต่ไอเทมพวกบวก7ขึ้นไปจนถึงของแรเลยเอาละครับเมื่อกี้ผมก็เจอกับคนในกิลด์แล้วฮะชื่อลูกท่านประธานรู้สึกว่าหลังจากที่ผมดรอปเจาะขาไปวันก่อนเขาก็เลยเริ่มมาล่าบ้างแล้วนะฮะเอาละฮะดีใจที่เป็นแรงบันดาลใจให้นะฮะเสียดายมากเลยผมไม่ได้เอาให้ดูตอนผมดรอปจอขาวตอนนั้นผมก็ตีรถถังประมาณตรงนี้แหละโอ้ดีใจมากเลยวันนั้นก็เลยมันทำให้มีแรงฮึกเหิมในการล่ามากขึ้นเผื่อได้ของดีเหมือนเดิมเอาละครับแล้วก็หมดไปกับ49 channel สรุปวันนี้เจอบอทนิดเดียวเพราะมีคนลากแข่งอยู่อีกนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ของดีอะไรเลยก็นะมาดูกันดีกว่าได้อะไรบ้างก็ที่ได้ไปเมื่อกี้ก็จะเป็นตรงนี้นะที่ผมย่อยของแบบขยะขยะออกไปก่อนแล้วก็นี่หินขาวที่ได้มานี่แล้วก็นี่มีรองเท้าซึ่งรองเท้าผมย่อยเหมือนกันแล้วก็อันนี้อีกนิดหน่อยที่ดรอปมาเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นนี่บวก7บวก7บวก7ใช่ไหมผมเอาไว้ตีบวก9ยัดคอลเลคชันมีตัวนี้เป็น FB หัวคิเลส2รูผมว่าขายไม่ได้หรอกมั้งไม่เห็นคนมาเล่นกันเลยอ่ะอันนี้ก็รอยัดคอลเลคชันเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูก่อนเลยว่านี่มีขายเท่าไหร่ผมว่าไม่มีราคาหรอกเดี๋ยวลองดูไม่มีคนขายแปลว่าก็นะคงไม่มีราคาตั้งไว้ให้ 3M ดึงแล้วกันเผื่อมีใครคีเลตขาดนะก็ดึงไปเถอะโอเคครับงั้นก็จบไปกับแมปพอนทัสเฟอร์รัมเรียบร้อยแล้วเท่าที่เห็นเลยบอสไม่กี่ตัวได้ของดีไหมแล้วแต่ลุ้นดวงเอาคือของมันก็จะมีอยู่เนี่ยตามเนี้ยก็ใครที่สนใจล่าก็ตามสบายเลยนะฮะจำไว้อาชีพเมนต้องทำทุกอันคุ้มคุ้มมากและก็ลาก่อนสวัสดีครับ